ันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าอยู่เนาะสำหรับปีใหม่นี้นะคะก็อยากเปลี่ยนกระเป๋าวันนี้ตั้งหยิบมารีวิว1รุ่นนะคะจากลูอิตองเป็นรุ่นนี้เลยค่ะชื่อว่าทูเรนนะคะแล้วก็ไซส์ของน้องวันนี้นะคะจะเป็นไซส์ PM แล้วก็ลายจะเป็นลายโมโนแกรมนะคะซึ่งลายโมโนแกรมเนี่ยถือว่าเป็นลายซิกเนเจอร์มากๆเลยนะคะของลูอิตองเนาะน้องใบนี้น่ารักมากนะคะแล้วก็น้องมาพร้อมกับสายยาวด้วยสามารถปรับระดับได้ต้องบอกก่อนว่าน้องใบนี้นะคะในช็อปเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีผลิตแล้วด้วยนะคะใครที่อยากได้ใบที่มีฟังก์ชันดีๆนะคะแล้วก็สวยไม่ซ้ำใครเนาะในช็อปไม่มีผลิตแล้วแบบนี้นะคะก็จับจองได้เลยนะคะราคาดีมากๆนะคะก็อยู่ไม่เกิน 25,000 นะคะประมาณนี้เนาะสำหรับไซส์ของน้องใบนี้นะคะเดี๋ยวตอนแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปเทียบกันก่อนเนาะว่าประมาณนี้นะคะใส่อะไรได้นะคะก็แต่ละคนมีของที่ไม่เหมือนกันเนาะก็จะได้ลองไปเทียบกันก่อนเลยนะคะแล้วก็สรีระของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะซึ่งน้องใบเนี้ยด้วยความที่เขามีสายเป็นสายยาวเนาะอันนี้มันปรับได้5ระดับนะคะตันก็เป็นคนตัวเล็กเนาะตันสามารถสะพายคอสบอดี้ได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะมันดูเทอะทะไปหน่อยนะคะตันว่าเอาไว้สะพายไหล่อย่างเดียวโอเคตัวสายนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้กับน้องกระเป๋าใบอื่นได้นะคะเขาจะมีตะขอมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็ปรับระดับได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายคาวไฮเนาะซึ่งตัวสายเนี่ยก็ยังไม่คล้ำนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นทรงคล้ายๆเหมือนพัดอะนะคะแล้วก็ข้างจะเป็นประมาณนี้นะคะน้ำหนักดีนะน้ำหนักเบานะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับด้านหน้าแต่จะต่างกันนิดนึงนะคะก็คือด้านหน้าจะมีตัวโลโก้หลุยส์วิตตองอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะส่วนตรงฐานก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ใช้งานได้ง่ายมากๆก็คือเราสามารถวางตรงไหนได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบบอะไรที่มันจะอาจจะเฟดได้เวลาเราใช้งานอะไรอย่างงี้เนาะส่วนมุมอะไรอย่างเงี้ยสวยงามดีนะคะก็อันนี้เรียกว่าใส่ iPad ได้เลยนะแล้วก็ตรงแฮนด์ลก็จะเป็นคาวไฮนะคะก็ถือว่าสียังไม่คล้ำนะคะคือถ้าหากว่าเป็นลายโมโนแกรมเนี่ยเขาก็จะมีตัวหนังคาวไฮมาก็คือคาวไฮก็เป็นหนังแบบเนี้ยนะคะสีออกแบบเนื้อผีไข่ไก่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมแล้วก็อากาศความชื้นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยถึงแม้ว่าใครจะซื้อมาเก็บนะคะก็มันก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะแนะนำว่าซื้อไปแล้วเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยใช้ดีกว่าเนาะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยลืมบอกไปว่าเขาจะมีห่วงอยู่ตรงนี้นะคะไว้ให้เราเนี่ยเอามาไว้เกี่ยวสายเนาะ2ด้านเลยนะคะรุ่นนี้ถูกใจแม่ๆแน่นอนเพราะว่าเขาทำมาเป็นแบบซิปนะคะหลายๆคนเนี่ยชอบแบบซิปนะคะก็อันเนี้ยใช้งานได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเป็นซิปแบบปิดมาให้แล้วก็มีที่จับซิปมาเป็นแบบคาวไฮแบบนี้ด้วยด้านในเนี่ยเขาจะเป็นซับผ้านะคะจะสีผ้าด้านในออกม่วงๆนะคะก็จะมีช่องแยกมาให้1ช่องใหญ่ๆยาวๆแบบเนี้ย1ช่องนะคะส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นช่องแบบคู่นะคะมาให้แล้วก็ช่องด้านในเนี่ยก็ถือว่าสะอาดดีนะนะคะก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีตัวห่วงอยู่นิดนึงนะคะตรงนี้เราสามารถเอากุญแจมาห้อยด้านในได้นะคะก็เรียกว่าเป็นใบที่แบบใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะก็สำหรับทูเรนนะคะใส่ของได้เยอะเลยแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยใครอยากได้น้องใบนี้สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแม่มินได้ที่ LINE @whybrandname นะคะหรือว่าอาจจะอยากได้เป็นแบรนด์อื่นรุ่นอื่นๆนะคะก็มีอีกเพียบเลยให้ช้อปปิ้งกันนะคะอยู่ที่ LINE VIP Group สามารถไปจอยกลุ่มกันได้ที่ขอบคอมเมนต์นะคะสามารถไปกดลิงก์นะคะแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะว่าตอบว่า YouTube นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่าใช้จนเบื่อแล้วอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาหาที่ LINE @whybrandnameเลยค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด
คลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.